ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับชำนาญชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปของการขุดต้นปาล์มหางกระรอกนะครับเพื่อจะมาทำเป็นต้นบอนไซนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะมาทำบางอย่างเพื่อให้ต้นเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับก็ได้รากปิดมาเยอะทีเดียวต้นใหญ่เกือบจะข้อมือได้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นเล็กที่ผมทำเอาไว้นะครับก็มีรากขึ้นมาออกมาใหม่หลายรากเลยทีเดียวนะครับแต่ต้นก็จะเล็กเมื่อเทียบกับต้นนี้นะครับที่ไปขุดกันเอามาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใบของต้นเล็กนี่ก็ยังเป็นใบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากยังเป็นใบแบบนี้อยู่นะครับก็สังเกตนี่ต้นใหญ่ก็จะมีใบที่เป็นมีการเปลี่ยนแปลงเป็น3แฉกต่อ1ใบต่อ1อันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วใบก็เริ่มจะเป็นหางกระรอกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทำกันนะครับก็ถือเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเองก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับก็หนาหน่อยแล้วก็เหนียวหน่อยนะครับกาบมันจะบางกว่ามะพร้าวนะครับบางกว่ามากเลยแต่ก็ค่อนข้างเหนียวต้นใหญ่ผมก็จะกรีดออกมาลึกพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงโคนนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหักก็จะเอาแค่นี้นะครับส่วนใบที่ยาวนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกเพื่อมันจะได้ไม่ถ่วงน้ำหนักนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการทำต้นปาล์มหางกระรอกให้เตี้ยนะครับต้นที่ขุดมาก็เดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแล้วยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ได้ครับ